าทอนิตยาพรครับก็เทียบสัดส่วนกันนะครับก็เป็นทางด้านดาวแพร่ครับที่อายุมากกว่า2ปีครับส่วนสูงเนี่ยสูงกว่าประมาณ8เซนติเมตรครับเรียกได้ว่าน่าสนใจทีเดียวครับสำหรับในคู่นี้ผลงานของทางด้านเงาปีศาจนะครับไฟแรกเนี่ยเขาแพ้คะแนนให้กับก้าศึกสิทธิ์จากก้าครับจ่าฝูงในกลุ่มนี้ไปก่อนที่จะมาเก็บแต้มสำคัญครับด้วยการเอาชนะ TKO แก่งคอยจิ๋วหมู่บ้านภาวินีในยกที่2นะครับคว้า3แต้มตอนนี้นี่เขาก็มี3แต้มครับเท่ากันเลยนะครับทั้งดาวแพร่แล้วก็ทางด้านเงาปีศาจแต้มเท่าต้องการชัยชนะทั้งคู่ครับเพื่อการันตีแล้วครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดครับ Beat Active ไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนี่คือผู้สนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังความดุเดือดของไทยไฟลีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์หน้า30กรกฎาคม66ครับช่วงหยุดยาวฝากติดตามด้วยครับไทยไฟลีกสเปเชียลครับไฮไลท์คู่มวยมันนักมวยชื่อดังไม่ว่าจะเป็นพี่แสนชัยพี่ไซโยกเต็ง1กิตติน้องโอเวโรแล้วก็ยอดแสนไกลครับติดตามได้ที่นี่เวลาเดิมเลยครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27วันอาทิตย์30กรกฎาคมเจอกันครับนี่ก็เป็นกลุ่มตำรวจนะครับจากประเทศมัลดีฟก็มาเรียนรู้ในเรื่องของมวยไทยครับที่โรงเรียนในร้อยสำหรับสรุปในเรื่องของมวยรอบพิกัด67กิโลกรัมครับตอนนี้นี่เราได้3คนแล้วนะครับในการเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายได้แก่เพชรเอกบ้านไร่มนทาพันชัยรุ่งเรืองกระเทียมวิทยาครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับและตั๋วใบสุดท้ายครับจะตกเป็นของใครระหว่างเงาปีศาจกับดาวแพร่ดูรูปร่างในดาวแพร่ครับสูงยาวกว่าพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าในเรื่องของลูกบู๊ครับลูกบ้าครับก็ต้องให้เขาเลยครับทางด้านเงาปีศาจอนิตยาพรแน่นอนครับไฟนี้ไม่มีใครอยากที่จะเป็นผู้แพ้นะครับอยากที่จะไปต่อครับในมวยรอบไทยไฟลีกครับมวยรอบคาดเชื่อของเราก็เดี๋ยวมาติดตามนะครับถือว่าเป็นประเภทอึดถึกทนใจสู้ด้วยกันทั้งคู่ครับมีวินาทีทองมีจังหวะลุกไล่ครับสำหรับมวยมันๆอย่างนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27และทางออนไลน์ครับไทยไฟออฟฟิเชียลเอาเลยครับคู่นี้โอ้โหซ้ายครับแม่โดนแข้งซ้ายครับต่อยหมัดเรียบร้อยครับลงเลยครับโอ้เดี๋ยวกรรมการยังให้โอกาสครับแม่เจอหมัดซ้ายครับลงท่านยืนไปลุกขึ้นมามองคอใช่ไหมกันเอาไปอีกหมัดนึงครับโอ้ยเตะซ้ายเย๋เกแล้วเย๋เกแล้วหน้าตาเต็มท้อแบกแตกของผมโอ้ยนอนหงายพุงไปเลยครับชุดเดียวอยู่เลยครับดาวแพร่ครับจัดให้เลยครับโอ้โหไม่ต้องลุ้นกันนานครับโอ้คว้าตั๋วไปสำคัญครับดาวแพร่โอ้ดูเงาปีศาจครับสภาพหลับไปเลยนะครับโอ้ตอนนี้นี่อยู่ในมือของแพร่แล้วครับโอ้หลับเลยครับเจอหมัดหนักๆครับเจอแข้งโหดๆของดาวแพร่เข้าไปโอ้ยังไม่ทันเจ็บตัวเลยครับใส่ชุดเดียวนี่อยู่เลยครับเจ้าตัวรู้แล้วครับว่ามันต้องกดดันแน่ครับถ้าหากว่าเกมเนี่ยมันยืดยาวครับโอ้ยตอนนี้นี่แม่ยังไม่ได้สติเลยนะครับทางด้านภาพช้าครับดูครับจังหวะฮุกซ้ายฮุกขวาครับแล้วก็ต่อยซ้ายนี่หล่นไปลูกแรกนะครับแต่กรรมการเนี่ยไม่ได้เบรกนับก่อนนะครับก็ยังให้โอกาสทางด้านเงาปีศาจเนี่ยขึ้นมาครับพี่เอกโอ้โหเจอชุดใหญ่เลยหลังจากนั้นโอ้โหอาวุธดีรูปร่างดีเลยแล้วครับดาวแพร่ครับหน้าตาดีด้วยครับรายนี้ครับล้วงท้องแล้วนี่ครับขึ้นหน้าเลยครับโอ้แล้วหงายอะครับหงายพึ่งๆไปเลยครับจังหวะเตะซ้ายครับดาวแพร่โอ้โดนมาสะสมนี่ครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับร่วงสิครับแบบนี้ครับจะรออะไรครับนี่ดูอีกทีครับชัดๆครับดูนี้บ้างครับกล้องมีหลอกคอยล่างก่อนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นบนครับขวาตั๋วไปสำคัญสำเร็จนะครับเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายในรุ่นและนี่คือผลตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner ดาวแพร่ from จังหวัดแพร่ก็เป็นทางด้านดาวแพร่นะครับที่เป็นฝ่ายชนะน็อกไปครับ
้